สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะหายหน้าหายตาไปนานอัดวิดีโอแต่ไม่ได้โชว์หน้าแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้กลับมานะคะกับหัวข้อคอนเทนต์ดีๆซึ่งมันก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะแจงก็ไปเสาะแสวงหามานะคะกับ50 New Year Resolution นะเผื่อว่าท่านผู้ฟังคนไหนยังนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยแล้วฉันจะทำอะไรฉันจะมี New Year Resolution ดีไหมหรือว่ายังคิดไม่ออกว่าจะตั้งอะไรดี New Year Resolution นะคะสำหรับใครที่แบบไม่รู้จักเลยเนี่ย New Year ก็ปีใหม่เนาะ Resolution ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายว่าเราอ่ะจะไปทิศทางไหนในปีที่จะถึงต่อจากนี้นะคะซึ่งมันก็เหมือนเวลาที่เรากำหนดเข็มทิศชีวิตเราเนาะว่าเราจะไปทางนี้เราก็จะมุ่งตรงไปสมมติเราอยู่กรุงเทพถ้าเรากำหนดว่าเอ้ยเราจะไปภูเก็ตเราก็จะปรับเข็มทิศให้ไปภูเก็ตแต่ไม่ใช่แบบสเปะสปะไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเผลอๆจะไปภูเก็ตไปออกเชียงใหม่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะมีเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนแล้วก็คุณก็ควรที่จะแบบเอ้ยตั้งเอาไว้ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำต่อจากเนี้ยมีอะไรบ้างเนาะโอเคแจ้งว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยมาเล่าให้สู่กันฟังนะคะจากช่องเนื้อหาเนื้อนี้นะคะจากช่องของ Lavender นะคะใครสนใจก็ไปติดตามได้แล้วเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเขาบอกว่าในส่วนของ New Year Resolution เนี่ยของเขาเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะคะข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็น explore a creative hobby ก็คือเป็นการหางานอดิเรกนะคะมากิจกรรมยามว่างใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปแบบโดยที่ไร้ค่านะคะเพราะเวลามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะคะคุณลองสังเกตดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณอยากจะทำอะไรเหมือนส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆอยากที่จะว่ายน้ำให้เป็นเพราะว่ายน้ำไม่เป็นเขียนลิสต์มาหลายปีแล้วถ้าเหมือนเรื่องอื่นๆเนี่ยเหมือนออกกำลังกายก็ออกแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นว่ายน้ำเนี่ยยังเรียนว่ายน้ำแล้วมันยังเรียนไม่เป็นแล้วย้ายมานี่ซะก่อนก็เลยยังไม่ได้ว่ายต่อคิดว่าโอเคเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะพยายามหาคอร์สเรียนว่ายน้ำแล้วก็ทำให้สำเร็จให้ได้นะคะแล้วแต่คุณเลยนะงานอดิเรกของคุณจะทำอะไรอาจจะเป็นการเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมเรียนดำน้ำเรียนถักนิตติ้งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำมานานแล้วแล้วคุณไม่ทำอันนี้ลองเอาไว้นะเป็นพิจารณาอันดับแรกนะคะแล้วก็ข้อที่2 Design Your Idea Habits นะคะก็คือให้ออกแบบนะคะวางแผนกิจกรรมเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยของคุณเนาะ Habit นะก็บางคนอาจจะเป็นการตื่นนะตื่นก็ปรับเวลาตื่นให้เช้ามากกว่าเดิมหรือว่าถ้าตื่นมาแล้วทำนองเนี้ยคุณจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าวางแผนไว้ว่าทุกวันเนี่ยฉันจะออกกำลังกายอันนี้แจงได้คำมาจากคุณกะละแมนะเขาพูดไว้ตั้งนานแล้วเขาพูดประมาณว่าให้ออกกำลังกายเหมือนเป็นการกินข้าวซึ่งเมื่อก่อนเราสึกว่าเฮ้ยมันดูยากลำบากเหลือเกินแต่พอได้คิดอย่างงั้นเราได้ลองทำตามแล้วทำทุกวันเนี่ยมันก็ชินเนาะก็สามารถทำได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยให้คุณอะตั้งเป็นกิจวัตรตั้งวางแผนไว้เลยว่าคุณจะทำอะไรต่อจากนี้นะข้อที่3 break your bad habits นะคะง่ายๆเลยคือเหมือนกับการตื่นมาแล้วแบบไม่จัดเตียงทำตรงนี้นะตื่นมาแล้วตื่นแล้วแบบไปเข้าห้องน้ำเลยสมัยก่อนตัวเองเป็นนะคะแล้วก็เคยไปอ่านหรือว่าเห็นใครสักคนเนี่ยเหมือนจะเป็นทหารของที่อเมริกามั้งแล้วพูดประมาณว่าเนี่ยคุณจะทำให้ตัวเองชีวิตคุณมีวินัยอ่ะอันดับแรกตื่นมาเลยอ่ะคุณพับผ้าห่มก่อนคุณจัดเตียงก่อนซึ่งแจงรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนโดนตบหน้าดังป้าดเลยคือก่อนนี้เป็นคนแบบไม่ค่อยมีวินัยกับตัวเองมากๆอันนี้พอตื่นมาโอเคมันง่ายๆลองหัดดูแค่พับผ้าห่มหรือจัดเตียงนะมันดูเป็นสิ่งง่ายๆนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีหลายๆคนที่เป็นเหมือนแจงหรือเปล่าพอตื่นมาแล้วไปทำงานเลยไงตื่นแล้วแบบตื่นก็สายแล้วก็แบบรีบๆๆทำอย่างเงี้ยทำให้แบบไม่ได้แบบจัดผ้าห่มจัดเตียงให้มันดูดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำใช่ไหมเนี่ยอย่าลืมทำลายสิ่งที่เป็นลักษณะนิสัยที่มันแย่ๆของคุณไปนะแล้วข้อที่4 read 10 pages a day ก็คือเป็นการอ่านหนังสือนะคะบางทีเวลาที่จะแบบกำหนดเอาไว้ให้แบบโอเคปีนี้ฉันจะอ่านหนังสือ20เล่มปีนี้ฉันจะอ่านหนังสือ50เล่มสมมุติมันดูเยอะเนาะมันดูแบบสำหรับบางคนนะมันดูจะยากอะเอาง่ายๆสเต็ปง่ายๆเลยคุณกำหนดเป็นจำนวนหน้าโอเคปีนี้ฉันจะอ่านหนังสือให้ได้วันละ10หน้าเยอะไปหรือเปล่าส่วนตัวก่อนนอนขอแบบอ่านหนังสือให้ได้สัก
ส่องหน้าเป็นอย่างน้อยก่อนจะหลับอ่ะต้องอ่านนะคะเอาแบบว่า step by step เอาแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนะขอทีละ9นะคะกำหนดมาเลยว่าโอเคฉันจะอ่านหนังสืออย่างน้อยเวลา2หน้า3หน้า5หน้าก็แล้วแต่ค่อยๆก้าวไปจากหน้าเป็นหน้าไปมันก็จะเป็นจบเล่มได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เพิ่มการอ่านหนังสือเนาะข้อที่5 listen to audiobooks นะคะก็มีทั่วไปนะไม่จำเป็นต้องแบบเป็น audiobooks หรือว่า podcast หรือว่าแบบเปิด YouTube ไปฟังไปก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนคนเราเนาะยิ่งเฉพาะคนไทยที่แบบเอ้ยเดินทางแล้วต้องติดเยอะๆเนี่ยค่ะมันเป็นเวลาที่ดีมากอ่ะโอเคอาจจะมีเวลาพักผ่อนฟังเพลงได้สักพักนึงแต่ว่าถ้าจะใช้เวลารถติดในช่วงนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเนาะก็ลองเปิดเอาหนังสือเสียงนะคะซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายนะมันจะมีอุกบีอีบุ๊กมั้งใช่ไหมอันนี้จังก็เคยจ่ายเงินเหมือนกับเมาส์จ่ายรายปีอะแล้วเขาก็จะมีหนังสือเสียงหรือบางคนอาจจะจ่ายเงินให้กับพวกไม่ใช่จ่ายเงินพอดแคสต์ก็ได้อันนี้ฟรีนะคะก็ลองไปโหลดดูนะคะเขาจะมีท็อปปิกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะการเมืองก็มีนะคะของกลุ่มพวกสแตนดาร์ดหนังของเขาจะดีมากๆสุขภาพการวิ่งความรักสุขภาพจิตอะไรอีกพวกสัพเพเหระเกี่ยวข้องกับพวกเด็กนักเรียนนอกภาษาอังกฤษคือเยอะแยะมากมายมีทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษก็ไปลองตามฟังกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยข้อ6นะคะ try something you have always wanted to try ก็คือเฮ้ยอะไรที่เราอยากจะทำมานานมากแล้วเนี่ยไม่ได้ทำก็ทำเสียนะอยากจะเปิดช่อง YouTube นานมากเป็นความอยากและความบ่นแต่ว่าไม่เคยจะทำสักทีนึงมาดูช่องแจงคือมันง่ายๆมากแจงไม่ได้อิดิทอะไรมากมายเลยนะแค่แบบว่าคือแจงรู้สึกผิดเหมือนกันที่แจงไม่ค่อยอิดิทนะแบบมันดูแบบธรรมชาติมากเกินไปหรือเปล่าคือแค่นี้ก็ทำแล้วอ่ะก็มีคนดูอ่ะเพราะฉะนั้นแจงอยากให้แบบเนี่ยลองทำเอาที่แบบเราอยากจะทำเราคิดไว้ตั้งนานแล้วอย่าเพิ่งคิดมากนะทำไปเลยจะดีไม่ดียังไงนะให้ทำไปก่อนแล้วถ้าสูว่าต่อไปพอมีคนติดตามหรือว่ามีคนฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้จุดผิดพลาดของเราเองว่าเราควรจะทำอะไรแนวไหนไม่ใช่แบบเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเพื่อนสาวซึ่งคิดว่านางคงไม่มาฟังแน่นอนนะก็จะเล่าให้ฟังขี้เมาเนาะนินทานางนิดนึงนะก็เนี่ยพูดกับแจงแบบแจงก็เคยเล่าให้ฟังบอกแล้วว่าYouTube เนี่ยมันน่าจะทำนะทำโน่นทำนี่นะนี่พูดมา3ปีละนางเพิ่งเปิดมาพูดมา3ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็เพิ่งได้ทำอะอย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายให้ดีที่ทำนะแต่ว่าก็คือแบบเนี่ยเธอคิดนานอะตอนนี้แบบคนมาทำกันเต็มหมดแล้วอะแต่ก็ยังทันไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่ทันแต่คือแบบเนี่ยฉันทำมาปี2ปีจะ3ปีละเธอเพิ่งมาทำแต่ไม่เป็นไรเธอก็ยังทันอยู่นั่นแหละถ้าเธอตั้งใจจะทำจริงๆเนาะอะโอเคอย่าลืมนะทำอะไรที่แบบตัวเองอยากจะทำตั้งนานแล้วไม่ทำสักทีนะคะข้อที่7นะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะ take control of your finances save and invest นะคือก็เข้าใจว่าคนเราอ่ะก็ชอบเนาะถูกหวยเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยเสี่ยงทายต่างๆบางทีเราก็อยากจะได้ดูดวงแบบเฮ้ยมาถามเดือนนี้จะมีโชคดีไหมมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสังเกตผลสำรวจของคนที่แบบรวยมากๆเนี่ยเขาก็ไม่เคยแบบว่าเฮ้ยถูกลอตเตอรี่กันแบบฉาบฉวยทั้งนั้นนะไม่มีนะอยากให้ลงทุนนะคะลงทุนในความรู้ลงทุนในการเงินเนาะหาข้อมูลเอาก็ได้นะคะถ้าในส่วนของพอดแคสต์ถ้าไปเปิดฟังแล้วจะมีช่องหรือว่าดู YouTube ก็ได้YouTube หรือว่าเป็น Facebook ก็ได้ของพี่หนุ่ม Money Coach นะคะอันนี้ก็ลองไปตามดูได้ซึ่งจังก็ฟังเรื่อยๆหรือว่ามันจะมีแบบพวกออมหุ้นใช่ไหมสต็อกต่างๆช่องอื่นๆแจงไม่ค่อยได้ฟังขอโทษทีจังฟังแต่ของพี่หนุ่มนะคะตรงนี้ก็ลองไปตามดูนั้นจะได้รู้จากการวางแผนได้เราต้องแบบเฮ้ยอินดีเพนเดนต์ยืนด้วยขาของตัวเองได้ผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคุณแม่ที่แบบอยู่กับคุณพ่อมีคนซัพพอร์ตเราก็จริงแต่เราต้องแบบเฮ้ยเราต้องคิดเสมอนะบางทีเราต้องมีหาทางเลือกให้กับตัวเองอะค่ะไม่ใช่แบบโอเคมีคนดูแลแต่เราก็ควรจะต้องแบบเก็บเงินรู้จักบริหารจัดการเงินต้องคิดในกรณีที่แบบมันร้ายแรงมันผิดพลาดที่สุดแล้วจะทำไงต่อไปเราต้องรู้ให้ได้ว่าเอ้ยเราจะเอาเงินจากช่องทางไหนมานะคะไม่ใช่แบบปล่อยวันต่อวันไปแบบนี้ไม่เอาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะวางแผนจัดการการเงินด้วยอันนี้ก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะคะข้อ8นี่ก็สำคัญมากเหมือนกันนะคะ invest in yourself ก็คือลงทุนให้กับตัวคุณออกก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกหรือรูปลักษณ์
ภายในนะคะสมองต่างๆก็อ่านหนังสือเข้าไปนะคะเอาหนังสือมาไว้ใต้หมอนมันอาจจะไม่แอบซอบเข้าหัวนะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเรียนรู้นะคะอาจจะแล้วเราจะเรียนรู้ได้ยังไงอาเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออาจจะฟังจากหนังสือเสียงก็ได้หรือว่าฟังคุยกับคนที่มีประสบการณ์เยอะๆก็ได้นะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่คุณฟังเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาด้วยคุณก็ต้องอย่าเชื่อโดยไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรล่ะไม่มีข้อแม้คุณอะฟังได้ไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหนอ่านได้หรือว่าไม่ว่าเป็นคนไหนก็แล้วแต่คุณฟังได้แม้แต่อาจารย์เนาะแม้แต่คุณครูก็แล้วแต่เนี่ยคุณฟังแต่คุณก็ต้องพิจารณาแล้วเอามาแบบหาเหตุผลหาซอร์สหาข้อมูลแล้วก็มาประมวลผลเป็นข้อมูลของคุณเองอะค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเชื่อหรือเปล่านะคะไม่ใช่เป็นการแบบเฮ้ยใครบอกก็คือเชื่อทั้งหมดแบบนี้ไม่ใช่เนาะโอเคอันนี้อย่าลืมนะ invest in yourself นะคะไม่ใช่ว่าหน้าสวยหุ่นเป๊ะแล้วแต่ว่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบเนี้ยไม่ได้นะต้องหาข้อมูลด้วยนะคะอันนี้ก็บอกท่านผู้ฟังก็บอกตัวเองด้วยนะคะโอเคก็ declutter your closet space นะคะน่าจะเป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับลองสำรวจดูนะคะอันนี้อาจารย์แจงสมัยมหาวิทยาลัยก็พูดมาแบบจำได้ปกติเป็นคนไม่ค่อยจำอะไรเท่าไหร่เขาบอกว่าลองสำรวจตัวเองในตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าสิ่งของอะไรก็แต่เนี่ยถ้า1ปีไม่เคยได้ใช้เนี่ยบางทีเราโลๆแล้วก็เอาไปบริจาคก็ได้นะคือมันเป็นเรื่องจริงอะบางทีในตู้เสื้อผ้าทำนองนี้นะมันจะมีเสื้อผ้าที่สุดเราหวงแหนมากนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เลยอะอยู่มาปีนึงแล้วอะเราไม่เคยหยิบเราไม่เคยเคลื่อนจากตำแหน่งนี้เลยทำนองนี้นะคะ1ปีสูตรว่ายังทำใจไม่ได้ให้2ปีถ้า2ปีคุณไม่เคยไปแตะเลยเดี๋ยวผ้ามันก็เปื่อยมันก็เน่าได้นึกออกไหมมันผุยได้นึกออกไหมหรือถ้าผ้าคุณดีมากๆบางทีเนี่ยคุณต้องคิดว่าแบบเฮ้ยบางทีเราไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเองอ่ะเวลาเอาไปให้คนอื่นอ่ะเขาอาจจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเนาะตามสถานมูลนิธิต่างๆนะคะลองเอาไปให้กับมือเอาไปให้ถึงที่นะคะคุณจะรู้สึกได้แบบเฮ้ยเขารู้สึกดีใจหรือว่าเหมือนอยากจะได้สิ่งนั้นจริงๆทำนองนี้นะคะคุณจะเห็นสีหน้าเขานะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราให้เป็นผู้ให้เนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเหมือนเต็มความรู้สึกเรานะตรงนี้นะคะอย่าลืมลองโละตู้เสื้อผ้าดูก็ได้อะไรที่แบบไม่ใช้ก็ให้คนอื่นก็ได้เนาะแล้วก็ข้อ11นะคะ gather your old things to sell for extra cash นะคะมันมีแอปเยอะแยะมากมายที่นี่มีเยอะที่ไทยจังก็มีอยู่พวกเว็บขายดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณลองดูอะไรที่คุณไม่ใช้เนี่ยค่ะคุณลองประกาศโลกขายก็ได้จะทำให้คุณเนี่ยได้เงินมาจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหลักๆเลยนะเท่าที่จังเห็นก็ขายดีเนาะขายดีแล้วก็เพื่อนแจงจะเห็นเพื่อนสาวแจงนางก็แบบประกาศขายใน Facebook อ่ะขายได้แบบหลายถังหลายถุงมากเลยอ่ะขายจริงจังเลยนะ Facebook IG เนี่ยลองดูนะเสื้อผ้าที่แบบบางทีเราจะหุ่นเปลี่ยนแล้วบางทีรู้สึกว่าแบบเทรนด์นี้ไม่มาแล้วซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเสื้อผ้านะจะจำกัดอยู่แล้วไม่ค่อยซื้อเยอะแล้วแต่ว่าเคยแบบไปนั่งแบกกระดินขายมือสองกับเพื่อนอ่ะแบบเฮ้ยได้จริงจังมากๆเลยนะคะเนี่ยลองดูโลดแล้วไปขายออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือไปตั้งแบบขายตลาดนัดแบบนี้ก็ได้นะจะทำให้คุณสุขเฮ้ยฉันได้เงินจากพวกนี้นะแล้วก็ข้อ11 plan an artist date for yourself ก็คืออันนี้สำหรับบางคนนะจริงๆแล้วจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูนะบางทีต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลหนักใช่ไหมลองหันมาลองเรียนศิลปะดูอะไรก็ได้วาดภาพง่ายๆระบายสีง่ายๆเลยสมัยก่อนนะแจงวาดภาพแบบเด็กอนุบาลมากๆอ่ะตอนนี้ก็ไม่ดีขึ้นขนาดแบบโปรเฟชชั่นแนลแต่ว่ามันสามารถหัดได้จริงๆคือเล่าให้ฟังว่าที่กรุงเทพอะค่ะจะมีศูนย์ฝึกวิชาชีพเนาะซึ่งแจ้งว่าที่ต่างจังหวัดก็น่าจะมีเหมือนกันแล้วตอนนั้นอะแจ้งไปที่สวนลุมนะคะลุมพินีนะคะเขาก็จะมีแบบสอนคลาสต่างๆแต่งหน้าทำผมขนมทำเค้กซ่อมเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆนะคะแล้วแจ้งอะไปลงคลาสดีไซน์แล้วก่อนเรียนอาจารย์เขาจบเนี่ยลองวาดให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวาดออกมาเนี่ยเหมือนเด็กอนุบาลจริงๆคือแบบแขนขาไม่เท่ากันถือดอกไม้ผมสั้นอะไรเงี้ยนะคะเป็นผู้หญิงนะมันก็คือดูขี้เหร่มากแต่พอแบบเรียนไปเขาก็บอกเทคนิคการวาดนะคะการระบายสีการร่างการแบบลงเส้น
ซึ่งแจ้งก็สวนอ๋อเออทุกอย่างมันเรียนได้ทั้งหมดจริงๆนะขนาดที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยแบบแย่มากๆอ่ะในส่วนของทักษะการวาดรูปอะระบายสีอะแต่พอมาได้เรียนกับคนที่เขาสอนเป็นจริงๆอะนะเออต้องกราบขอโทษตอนสมัยเรียนอนุบาลหรือมัธยมหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีอาจารย์เขาอาจจะแบบไม่ได้สอนเราเพราะคนมันเยอะก็แล้วแต่นะแต่โทษเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเราเองตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ได้จริงๆพอมาสอนที่เนี่ยพอมาเรียนที่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายว่ะแบบมันทำได้อะนั่นนะก็เลยบอกไปว่าเออจริงๆแล้วอยากจะสมมติว่าบางคนเผื่อใครที่แบบเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรไม่มีงานเอกอะไรหรือว่าไม่อยากลองทำอะไรลองเรียนศิลปะดูก็ได้นะมันจะทำให้คุณแบบบำบัดจิตใจคุณด้วยนะคะตรงนี้เนาะโอเคข้อ12นะคะ write a love letter to yourself ก็เขียนจดหมายรักค่ะตัวเองอันนี้อาจจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลาคนเราเขียนอะไรถึงตัวเองมันจะบอกระบายความในใจเนี่ยจำได้สมัยเป็นเด็กน้อยนะฉันก็จะเขียนอะไรถึงตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะเวลากลับไปอ่านก็จะรู้สึกแบบเขินๆนิดนึงนะจะเล่าเรื่องราวการเดทหรือเรื่องโน่นนี่หรือว่าความรู้สึกณตอนนี้นะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนเป็นการจดบันทึกประสบการณ์ชีวิตของคุณณช่วงเวลานั้นเอาไว้ซึ่งฉันก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรลองเขียนเอาไว้ก็ได้นะคะอันนี้น่าสนใจแล้วข้อ13อันนี้เน้นเลยนะขีดเส้นใต้3เส้น reconnect with an old friend ก็คือเป็นการที่คุณเนี่ยกลับไปนะคะติดต่อพูดคุยกับเพื่อนเก่าๆของคุณอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ผลสำรวจนะลองไปเปิดเสิร์ช Google เอาก็ได้คนที่อยู่อายุยืนยาวเนี่ยนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีเพื่อนใครไม่มีเพื่อนเนี่ยต้องแบบว่ากลับไปติดต่อบางทีก็เข้าใจนะบางทีเราบอกว่าเผลอเรินนะคะชอบทำงานหรือว่าเรียนหรือว่ามัวแต่ยุ่งเรื่องชีวิตของตัวเองมากเกินไปหรือว่าชีวิตครอบครัวตัวเองมากเกินไปจนลืมที่จะติดต่อลืมที่จะแบบเอ้ยคอนเนคกับเพื่อนนะคะเก่าๆที่คุณมีนะคะจริงๆแล้วส่วนตัวก็เคยมีนะช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนที่ทำงานเป็นรีเทลยาที่ไหนนะคะก็จะมีความมุ่งมั่นแค่โรงพยาบาลกับโรงแรมก็คือกลับไปนอนโรงแรมเท่านั้นไม่สนใจเพื่อนเลยนะคะหายไปแบบ 3-5 ปีรู้สึกว่าขาดการติดต่อกับเพื่อนน่ะไม่ค่อยสนใจงานแต่งงานก็ไม่ไปฉันมัวแต่เฮ้ยฉันยุ่งว่ะฉันไม่มีเวลาฉันไม่อยากขับรถไปว่ะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งมีอยู่ครั้งนึงพอตอนนั้นเพื่อนบอกว่าเจอกันมันก็บอกว่าเออก็เจอแจงอ่ะปีละครั้งแล้วแจงก็แบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเออโอเคงั้นก็หลังจากนั้นมาจากตอนนั้นน่ะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือโอเคฉันจะพยายามจัดสรรนะคะใครนัดเจอเนี่ยก็ไปนะไม่แบบไม่เบี้ยวไม่อะไรนะคะแล้วก็ priority นะคะจัดเวลาให้กับกลุ่มเพื่อนพวกนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็เลยบอกเอาไว้นะคะอย่าลืมว่าแบบพอเรายิ่งโตไปเนี่ย connection ปกติคนทั่วไปมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราควรทำอะไรให้มันเหมือนคนปกติแล้วควรต้องมีเพื่อนให้มันเยอะๆนะข้อ14นะคะอันนี้reach out to someone you admire and compliment them นะคะก็เป็นลักษณะของการที่ลองติดต่อไปกับคนที่คุณชื่นชอบนะคะหรือว่าเป็นไอดอลของคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นเฮ้ยเราอยากจะชมเขาอะเหมือนของแจ้งง่ายๆก็มีคนแบบส่งข้อความมาตลอดนะแบบเอ้ยขอบพระคุณขอบคุณนะคะสำหรับการทำคลิปดีๆอะไรเงี้ยจังก็ขอบพระคุณกลับไปครั้งนึงนะคะที่เป็นกำลังใจให้แจ้งนะมันก็ต่อความรู้สึกแบบบางทีเนาะคนเราเวลาทำอะไรไปแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราเบื่อเราแบบมันโอเคไหมเนี่ยฉันมาถูกทางหรือเปล่าบางทีเหมือนกับเวลาไฟมันจะมอดอ่ะแล้วจะมีคนมาต่อไฟให้อ่ะจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งก็ขอบคุณมากๆบางทีสิ่งที่คุณคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเขาคงรู้นะทำไปบอกไปเนี่ยเขาก็ได้กำลังใจเนาะเหมือนของแจงเนี่ยแจงฟังพอดแคสต์ของคุณแท็บนะสีจันนะคะฟังมาสักพักก็จะก็ส่งข้อความไปตลอดนะสวัสดีจาก LA อะไรเงี้ยก็แบบมีอยู่แบบ 2-3 ครั้งก็ส่งไปนะเขาคงไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งเสียงอะบางทีฟังเสียงเขาแบบเสียงเป็นหวัดอะคือคุณแท็บเนี่ยเผื่อใครไม่เคยฟังนะคะเขาเป็นคนที่ทำพอดแคสต์นะทำทุกวันแล้วก็แบบเหมือนกับโอเคเจ้าของสีจันเนาะแต่ก็เป็นคนที่เก่งด้วยนะคะมีดิสซิพลินมีระเบียบวินัยชีวิตดีมากนะคะอ่านหนังสือทุกวันทำโน้นทำนี่เยอะแยะมากมายแล้วบางทีเนี่ยเสียงเขาเหมือนจะ
ไม่จะนอนแล้วอ่ะจะไม่ไหวแล้วอ่ะเขายังมาทำคลิปให้อ่ะคือว่าโอ้ตายแล้วเออเนี่ยแล้วคนจะเป็นเสียงหนึ่งให้กำลังใจเขาเนาะเพื่อเป็นการที่เขามีกำลังใจในการทำคลิปอะไรต่อไปนะคะอย่าลืมเผื่อว่าใครชอบใครก็แบบเออเนี่ยส่งข้อความไปมันจะแบบมันจะรู้สึกดีอ่ะ15นะคะ create a current me vs future me for the next year นะคะก็ลองสร้างตอนนี้ฉันเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตฉันเป็นยังไงตอนนี้ฉันเป็นเวอร์ชันไหนแล้วบอกกับตัวเองก็เขียนไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอปีหน้าปีถัดไปเนี่ยฉันอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันไหนนะคะแจ้งอ่ะชอบ Facebook อย่างหนึ่งเนาะเวลาที่แบบเขาจะมีแบบเหมือนวันนี้ของปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนถ้าเราโพสต์อะไรไปเนี่ยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเนาะคือต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าปัจจุบันเนี่ยแจงอ่ะเอาการออกกำลังกายมาเป็นวิถีชีวิตนึงของแจงอ่ะนะคะเป็นแบบส่วนนึงในกิจกรรมชีวิตประจำวันแจงถ้าย้อนเวลาไป 7-8 ปีที่แล้วอ่ะก็เป็นเหมือนคนทั่วไปเนี่ยก็ขี้เกียจชอบแบบเหมือนเป็นวิถีคนอ้วนอ่ะพี่ก็จะบอกว่าแบบเออแจงก็จะชอบกินพอกินเสร็จแล้วก็จะนอนนอนก็แบบไม่ออกกำลังกายแล้วก็กินยาหนักอะไรเงี้ยนะคะวนลูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจเนาะก็ใครจะชอบออกกำลังกายมันก็เหนื่อยเสียดายเวลาแบบดูทีวีดูซีรีส์ดีกว่านะคะจนกระทั่งเหมือนแบบหลายปีที่แล้วมันก็รู้สึกว่าอยากมีจุดเปลี่ยนของตัวเองอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเนี้ยไม่ไหวแล้วอ่ะพอฉันอ้วนปั๊บมีคนทักปั๊บฉันไม่ไหวฉันต้องไปกินยาน้ำหนักแล้วพอกินยาน้ำหนักสักพักนึงแล้วอ่ะฉันก็จะเบลอๆฉันก็จำอะไรไม่ได้เออฉันจะเป็นบ้าเอาอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็แบบว่าวนกลับมาแบบเนี้ยรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองก็เลยอยากเปลี่ยนก็เลยอ่ะมาหันมาออกกำลังกายติดตามคนที่เขาออกกำลังกายอย่างจริงจังพอเวลาที่เราดูภาพเทียบกันชีวิตณปัจจุบันตอนนี้กับตอนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเลยค่ะมันเปลี่ยนไปมากเลยนะคะบางทีคนจะมองว่าเอ้ยพวกที่มีก้างปูเนี่ยเหมือนกับดูแต่เปลือกเนาะ superficial ใช่ไหมแต่แจงอ่ะต้องขอชื่นชมเขานะเพราะว่าเขาอ่ะมีระเบียบวินัยที่มันเยอะมากๆไม่งั้นเขาคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะนั่นแหละก็เลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะอยากให้ลองนะเปรียบเทียบตัวเองดูกับฉันในตอนนี้กับฉันเมื่อแบบอนาคตต่อจากนี้ค่ะมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็วางแผนชีวิตเอาไว้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปจุดเนี้ยฉันจะทำยังไงฉันจะเป็นคนอย่างเนี้ยฉันจะเป็นได้อย่างไรเนาะเก็บน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อ16นะคะก็ redecorate the space นะคะตกแต่งอันนี้เป็นข้อที่จังขาดนะคะลองจัดแต่งบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าแบบหาดอกไม้มาตกแต่งบ้านทำให้แบบบ้านดูน่าอยู่อะค่ะประดับตกแต่งบ้านตัวเองที่หรือว่าห้องตัวเองที่อยู่เนี่ยบ้างก็ได้จัดห้องทำนองเนี้ยเนาะซึ่งเท่าที่เห็นนะตอนที่มาอยู่ที่เนี่ยคนจะชอบแต่งบ้านมากๆโดยเฉพาะแบบหน้าเทศกาลเนี่ยคริสต์มาสหรือว่าแบบ Thanksgiving หรืออะไรก็แล้วแต่ฮาโลวีนก็แล้วแต่เขาจะมีจัดแต่งบ้านกันเยอะเนาะมันจะแบบเป็นสีสันของชีวิตเนาะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยแต่จะพยายามอะอย่างน้อยก็ทำสะอาดบ้านก่อนแล้วกันนะแต่เท่าที่เห็นก็คือแบบเวลาที่เราเดินแบบผ่านบ้านอื่นๆแล้วเขาแต่งบ้านเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบมีความสุขเนาะเห็นแล้วแบบเออดูน่ารักจังเลยนะคะตรงนี้ลองดูเดี๋ยวจะลองสหัสดูนะคะอันนี้เขาบอกว่า try stream of consciousness journaling every day for a week นะคะน่าจะเป็นลักษณะของการเดินทางนะแต่ว่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการอ่านหนังสือไหมลองการสำรวจการเดินทางของตัวเองในแต่ละวันนะคะเป็นจำนวน1สัปดาห์อันนี้ติดเอาไว้อันนี้ไม่เข้าใจว่ายังไงต้องขอโทษไม่อยากแถนะคะตรงนี้โอเคขอขั้นเอาไว้นะคะละเอาไว้ใครเข้าใจก็อธิบายให้แจงฟังด้วยนะคะแล้วข้อ18นะคะ go on an adventure in your hometown นะคะคือบางคนเนี่ยจะพยายามมีข้อจำกัดให้กับตัวเองเวลาบอกว่าเออเนี่ยเวลาแจงพูดดูดวงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณก็เดินทางไปเปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะบางคนก็จะบอกว่าก็เนี่ยพี่หนูอยู่แต่บ้านกลับไปทำงานก็ไม่เคยได้ไปไหนเลยนะคะจริงๆอ่ะลองสำรวจแถวๆบ้านของคุณเองนี่แหละแล้วก็ลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางดูก็ได้เช่น
วันนี้ออกทางประตูเลี้ยวซ้ายลองออกทางประตูเลี้ยวขวาดูนะคะมันไปถึงเหมือนกันคือบางทีเนี่ยที่ใกล้ๆตัวใกล้ๆบ้านเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยลองสำรวจดูก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นการเดินทางไปเที่ยวที่แบบไกลพ้นน้ำข้ามทะเลแต่ว่าเอาระแวกบ้านใกล้บ้านเนี่ยค่ะลองดูก็ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีจุดสวยจุดพีคอะไรที่เราโชว์ได้นะคะตรงนี้จังว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน19นะคะวอลันเทียร์เป็นอาสาสมัครอันเนี้ยคือไม่รู้ว่าตอนที่อยู่ไทยเขาไม่คิดหรือเปล่าหรือว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมาจากต่างจังหวัดหรือไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครทำกันเหมือนที่นี่ค่ะวอลันเทียร์เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแล้วก็เหมือนตามโรงเรียนนะเขาก็จะมีวอลันเทียร์อะเหมือนเนี่ยขี่ม้านะคะรักษาม้าหรือว่าทำอะไรล่ะพาทัวร์มีแบบงานอาร์ตแกลเลอรี่คืออะไรก็แล้วแต่ลองพาตัวเองไปเป็นอาสาสาสมัครหรือไม่จริงจังจำได้ว่าก่อนจะมาเนี่ยมันจะมีวิดมีตอัพเนาะแล้วก็มีแบบวอลันเทียร์เป็นชมรมนะคะวอลันเทียร์อยู่ก็ลองไปสมัครดูก็ได้นะคะบางทีการได้ทำอะไรที่แบบไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันจะดึงดูดนะคะคนที่มีความคิดเหมือนกันเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็จะอาจแบบได้สร้างเพื่อนใหม่เผลอๆอาจได้พบความรักครั้งใหม่ก็ได้ใครจะรู้แล้วเวลาที่ไปที่แบบเนี้ยมันแบบไม่มีจุดประสงค์แอบแฝงอ่ะนะนึกออกมั้ยมันจะเจอแล้วมันจะแบบสปาร์กกันได้ง่ายมากกว่านะคะอันนี้ฝากเอาไว้อีกข้อที่10นะคะ try yoga or improve your practice นะคะก็ลองทำโยคะปฏิบัติแบบฝึกโยคะดูนะคะตรงนี้มันก็มีหลายประโยชน์มากมายนะคะไม่ต้องเอาท่ายากมากๆก็ได้แต่ถ้าทำท่ายากมากได้ก็ดีนะคะลองดูนะคงจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะร่างกายแต่ระบบการหายใจด้วยนะคะส่วนตัวโยคะเนี่ยก็ทำมา 3-4 ปีติดต่อกันแล้วแล้วก็คือจะบอกว่ามันฝึกการหายใจอ่ะคือแจงอ่ะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแบบจริงจังจะทำก่อนนอนหรือว่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบโยคะก็คือไปตลอดอยู่แล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะหายใจที่ลึกแล้วก็แบบเหมือนมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะได้ค่อนข้างจะเยอะมากกว่านะคะแล้วก็เหมือนกับคือสมดุลร่างกายต่างๆมันจะดีอ่ะบอกมันเยอะมากประโยชน์ลองไปนะไปออกกำลังกายดูนะคะโยคะดูนะคะ21ก็ dress up นะคะแต่งตัวปรับลุคการแต่งตัวอย่าแบบคือมีคนบอกว่าคุณน่ะต้องไม่คนน่ะเราเนาะคนเราทั่วไปเนี่ยก็จะตัดสินน่ะคนน่ะจากรูปลักษณ์ภายนอกอยู่แล้วอะนะคะก็แต่งตัวให้มันดีนิดนึงอาจจะต้องแบบเฮ้ยไม่ต้องของแพงอะไรมากมายทั้งแต่ว่าแบบให้มันดูไม่แย่นะคะตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็22นี่ใจชอบนะคะ dance more นะคะคือเพิ่งไปสำรวจมานะคะว่ายิมที่อยู่เนี่ยมันมีคลาสเต้นแล้วใจก็ถือชอบมากว่าแบบมันจะมีคลาสเต้นที่เหมือนไปเต้นผับอ่ะเขาจัดแสงไฟต่างๆเหมือนเต้นผับเลยนะซึ่งเราชอบเราไม่ต้องแบบยิงเราก็แดนซ์ได้นะคะแล้วแบบคนที่มันเต้นอ่ะมันจะแบบบางทีเต้นผิดเต้นถูกเราก็จะยิ้มหัวเราะกับเราเองนะแล้วก็ใช้พลังงานร่างกายด้วยนะคะปรับบุคลิกร่างกายตัวเองด้วยนะคะลองไปดูนะไปเต้นกัน23ก็ wake up earlier than usual นะคะก็ตื่นให้มันเช้ามากกว่าปกติเอาง่ายๆไม่ต้องหักโหมไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยฉันหักดิบนะปกติตื่น8โมงมาตื่นแบบตีสี่อันนี้ก็เวอร์เกินไปลองค่อยๆนะคะก็ปรับเวลาตื่นปกติตื่น8โมงขอสัก7โมงครึ่ง7โมงได้ไหมนะคะเพราะว่าเหมือนของแจงเนี่ยต้อปกติตื่น6โมงเนาะนี่ก็หลังๆมันนี่ก็5ครึ่งตลอดนะคะซึ่งก็โอเคนะตรงนี้ลองปรับดูมันทำให้คุณแบบเหมือนไม่ต้องรีบเร่งอ่ะแล้วก็สามารถเวลาคุณมีเวลามากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะแล้วก็ข้อ24 learn a new skill นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเหมือนกันยังนึกไม่ออกว่าจะเรียนอะไรเพิ่มเติมในปีหน้าแต่รู้สึกว่ามันต้องเรียนสักอย่างแหละนะคะเป็นทักษะเพิ่มเข้ามาในชีวิตนะคะพูดให้เห็นแต่อาจจะไม่รู้เห็นภาพหรือเปล่าแจงเคยเห็นภาพใน Facebook นะคะเป็นการ์ตูนเนี่ยคือเหมือนกับหนังสือหรือความรู้อะค่ะเขาเทียบเป็นเหมือนชั้นเหมือนเป็นบันไดนะคะถ้าคนที่อ่านหรือว่ามีความรู้เท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นบันไดให้เขายืนแค่ระดับ
สเต็ปหนึ่งแต่คนที่อ่านเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยยืนอยู่บนหนังสือกองนั้นนะแล้วเขาจะอยู่สูงกว่าคนอื่นๆแล้วเขาก็มองสามารถมองผ่านกำแพงหรือว่าผ่านอื่นๆไปได้มองจากที่สูงมันได้แบบไกลกว่านะคะอันนี้ก็คือฝากไว้พูดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่คือจะบอกว่าถ้าคุณมีความรู้มีทักษะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณจะสามารถประมวลผลได้ใช่ไหมตัดสินใจได้ใช่ไหมแล้วคุณก็จะแบบเหมือนรู้มากกว่าคนอื่นอ่ะมันก็ได้เปรียบคุณแหละไม่ต้องไปแบบเฮ้ยฉันรู้มากกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ต้องเอาแบบว่าคุณรู้อ่ะคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็พอนะแล้วก็25นะคะ clean up your eating habits นะคะก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะตรงนี้นะจังว่านะคะก็ไม่ต้องพูดมากเพราะยังไงคนก็ควรจะต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะลดพวกหวานๆอะไรบ้างนะคะแล้วก็คือมันก็กลับไปในส่วนของการลดน้ำหนักของในแต่ละปีของคนเรานะคะจังมองว่าคือถ้าคุณพอใจกับคุณของคุณเองแล้วก็โอเคแต่จริงๆจังมองว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีการตรวจเช็คปริมาณไขมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในร่างกายของคุณถ้ามันเกินมากเกินไปเนี่ยค่ะคุณก็ควรจะปรับวิธีการดำรงชีวิตของคุณการกินของคุณหรือว่าเป็นลักษณะนิสัยการออกกำลังกายของคุณนะคะตรงนี้ควรที่จะแบบสมดุลกันไปนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่สุขว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าแบบฉันจะตั้งเป้าหมายอะไรดีอะในปี2020หรือ21หรือ22ก็แล้วแต่ที่จะถึงมาในทุกๆปีนะคะบางทีลองดูแล้วเอาไปลองปรับใช้ดูแล้วก็เป็นการเหมือนกับประเมินผลวัดผลเนี่ยทุกๆ3เดือน6เดือนก็ได้เอ้ยเรามาถูกทางแล้วหรือเปล่านะคะตรงนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายไปสู่เวอร์ชั่นของคุณในรูปแบบที่มันดีมากขึ้นน่ะได้เนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเผื่อว่าใครฟังแล้วมีประโยชน์อะไรไงก็คอมเมนต์มาให้แจ้งได้หรือว่าอยากจะให้แจ้งทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันหรือใครจะแนะนำแจ้งว่าเนี่ยทำสิ่งนี้สิแจ้งเดี๋ยว New Year Resolution เนี่ยลองทำแบบนี้ดูมันน่าจะมีประโยชน์เนี่ยก็ฝากเอาไว้ได้เหมือนกันไปแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ